ครับตอนนี้พี่กี้ขึ้นก่อนครับครับตอนนี้ก็เป็นบรรยากาศครับครับผมวันนี้ก็เป็นวันที่14กุมภาพันธ์ปี57นะครับครับเรามีมุกใหม่ครับฮะวันนี้มันเป็นวันวาเลนไทน์กับมาฆบูชารวมกันนะฮะครับมุกใหม่บอกว่าหน่อยพี่วันนี้เป็นวันมาเข็มไทยมาเข็มไทยคือมาเข็มไทยคือมาเข็มไทยก็คือมาฆบูชากับวาเลนไทน์ครับมันมาบรรจบกันพอดีครับครับตอนนี้ช่วงน้องๆของเรามาจากหลายที่หลายแห่งด้วยกันนะครับสถานที่นี้ก็มีบางคนเขาก็มีความสุขมากในช่วงชีวิตสุดท้ายของเขาอาจจะมีแค่นี้ก็ได้นะครับเรามีหลายคนมีหลายแตกต่างกันไปเราก็มีอะไรช่วยเหลือพี่เอกกับพี่กี้ก็ได้ถ่ายให้ดูบรรยากาศที่เขาสดชื่นมีความสุขอย่างนี้นะครับครับอยากให้ทุกคนไม่ว่าจะจนจะรวยอย่าดูหมิ่นดูหมิ่นดูยามกันนะครับมันไม่ดีครับคือคนเราเกิดมามีสิทธิเท่าเทียมกันทุกคนนะครับครับผมแล้วจะให้บรรยากาศกันเลยครับดูบรรยากาศทุกคนครับน้องๆเขามีความสุขมากครับเราก็ต้องได้อุ้มลงไปเล่นน้ำนะครับรายการครั้งนี้นะไม่ทำว่าหนักเลยครับเวลาไปเห็นคนที่มีรู้สึกว่าใช่ครับใช่ครับมีแต่ความสุขให้กันทั้งนั้นนะครับครับครับความสุขให้กันทั้งนั้นทุกคนก็ที่นักศึกษาแพทย์ก็เป็นห่วงน้องน้องดีๆนะครับนี่ก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้แล้วกันนะครับพบกันปี58ครับ58ครับในพี่กี้จะมาเหมือนเดิมครับครับผมในทีมพาน้องท่องฝันสนามสัมพันธ์ผู้ดูแลปี7ปี67 67 67ครับปี7ครับที่ผมครับต้องขอบคุณหมอเจมส์ด้วยนะครับที่เป็นหัวหน้าโครงการที่บริหารงานได้ดีมากครับและเรามาพูดดีพระบักคนระวังปูหนีบครับมาให้สัมภาษณ์หน่อยครับไปเล่นน้ำทะเลเป็นไงบ้างครับเล่นน้ำทะเลเล่นตามมันก็เลยเปียกว่ายอดเปียกว่ายอดเลยเชื่ออะไรครับหมอท่าหมอเด็กโตอ๋อเด็กโตไหมฮะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งการมาที่ขอบคุณมากครับอันนี้อีกหนึ่งการจบก็จบมันจบไม่ได้ครับคุณผู้ชมครับจะโชว์โคศกแบบนี้เขาไปถ่ายผมเลยโคศกผมไหนไหนโคศกคิดอยู่ตรงไหนเนาะจบแค่นี้มีความสุขกันเพียงพอแล้วนะ
ให้ทุกๆคนทุกท่านนะทุกท่านความสุขของพวกเราพาน้องท่องฝันนะครับพี่เจ๊กครับชวาลาสุชาครับเป็นไงคุณเช็คได้โค้ชไหมฮะโค้ชไปทางไหนบ้างโอเคโอเคโอ้คุณมือมันดีไม่ดีใช่ไหมเดี๋ยวจะรับคุณจะรับตั้มโค้ชผมนะครับโค้ชตั้มครับโค้ชตั้มครับน่าสงสารเขานะครับเขาเป็นดาวซินคนดมครับดาวซินคนซาดาวซินดมนะครับคนนี้แต่เก่งมากฉลาดเก่งครับไอ้เราผมรู้ก็สบายยังไงยังดีโอ้โหไอ้เป็นขออธิบายนิดนึงนะฮะน้องคนนี้ผมชมเห็นชื่อน้องตั้มดาวที่ดวงใช่ไหมครับก็คือเขาจะมีความฉลาดในบางเรื่องเขาฉลาดมากนะครับซึ่งผมก็ประทับใจในปีนี้นะครับซึ่งเป็นไฮไลท์เลยใช่ไหมใช่ไฮไลท์เป็นไฮไลท์เลยเริ่มเป็นไฮไลท์ได้เลยโอเคเดี๋ยวคุณถ่ายหน้าให้ผมหน่อยถ่ายผมเลยอ๋อถ่ายตัวเองอ่ะครับกดแสดงใช่ไหมไม่มันกดอยู่ไม่ใช่เหรอไม่เป็นไรถ่ายแล้วเนี่ยถ่ายแล้วพี่ครับรู้สึกประทับใจมากครับสำหรับน้องตั้มนะครับครับเป็นน้องที่เป็นดาวซินโดรมและเขาก็ฉลาดมากนะครับในบางเรื่องบางเรื่องเราก็ประทับใจนะคือเขาก็ไม่ได้แบบไปก่อความวุ่นวายอะไรครับเพราะก็มีความน่ารักของเขาอายุ18ปีครับเนาะครับเก่งๆครับถือว่าเขาถ้าเป็นดาราตลกเนี่ยสายันยังอายครับสายันตลกเรายังอายนะโอเคครับตอนนี้เราก็ขอจบกันนะถ่ายหน้าพี่หน่อยโอเคครับสีท่าไหนนี่แหละโอเคครับตอนนี้เราก็ขอจบขอจบกันแค่นี้นะครับจบจริงแล้วกับเวลานะครับครับผมครับพี่กี้อนุชิตครับอนุชิตครับผมครับผมเห็นหน้าผมเห็นไหมเห็นโอเคตอนนี้ก็สวัสดีครับครับยากจังเลย